ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดต้นโพนะฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะตรงนี้เป็นย่านของกินเลยนะครับตอนค่ำๆเนี่ยมาหาอะไรกินแถวนี้ได้นะนอกจากโต้รุ่งแล้วก็มีจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะนี่ผมว่ามีร้านอาหารอะไรน่าสนใจหลายร้านเลยนี่ข้าวมันไก่ผัดกระทบสูตรมะนาวโรตีนะครับไส้กรอกอีสานมีแบบเผ็ดด้วยนะน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรนะครับแล้วก็ร้านอาหารกินง่ายๆพวกก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าหมูหมักอย่างนี้นะครับขับรถเข้ามาซื้อกันได้เลยนะมอเตอร์ไซค์แล้วก็แคบหมูลาบส้มตำก็มีนะเอ้ยไม่ส้มตำใช่ๆมีส้มตำด้วยลูกชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นถนนเส้นเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกับลานต้นโพนะครับบริเวณนี้ตรงนี้มียำขับรถเข้ามาซื้อเลยต้มตำไก่ย่างตรงนี้มีลาบต้มแซ่บนะครับมีโจ๊กหมูบะช่อไข่มะละกอก็มีนะครับบัตรแหลกแกงเห็ดนะครับอันนี้ตรงนู้นมีน้ำเต้าหู้ด้วยนี่มีโจ๊กชอบนะครับเอาละครับประมาณนี้เดี๋ยวเดินกลับไปด้านนู้นนี่เขาขับรถเล็กๆเข้ามาได้เลยนะฝั่งนู้นด้านหน้าก็มีพวกร้านอาหารตามสั่งด้วยนะครับต้มผัดนี่อะไรอ่ะต้มผัดเป็นไงบ้างได้อะไรกลับมาบ้างโอ้โหมีเงาะด้วยครับของกินเพียบตรงนี้มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับลูกชิ้นนะครับน้ำผลไม้แยกกากปั่นร้านเย็นตาโฟนะครับร้านข้าวต้มอยู่ด้านหน้าด้านหน้านี่มีลานจอดรถด้วยจอดรถได้เฮ้ยตรงนี้มีปลาหมึกปั่นปลาหมึกย่างนงเยาข้าวต้มก็สวยจอดรถบริเวณนี้ได้อ๋ออยู่ติดกับตรงนี้เป็นสนามกีฬาฮะอ๋อของจังหวัดกำแพงเพชร